civilized age. Until I downfall, my love, if you...ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็วันนี้นะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่มิวออนไลน์นะครับซีซั่น16แล้วนะครับผมเป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับผมทั้งเซิร์ฟจริงเซิร์ฟเถื่อนนะครับไอ้เซิร์ฟจริงยังไม่น่าจะถึงนะครับเซิร์ฟจริงยังไล่ๆมานะครับผมของเมืองไทยก็คนก็ยังเล่นอยู่นะครับเดี๋ยวจะเล่นคนมีอายุนะครับใจรักในเกมนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมานำแผนที่นะครับหรือว่าแมปนะครับที่มาใหม่ในซีซั่น16นะครับปัจจุบันก็มายาวนานนะครับ14-15ปีนะครับตั้งแต่เกิดมานะครับส่วนใหญ่คนที่เล่นก็30บวก40บวกกันนะครับผมวันนี้นะครับก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับแมปต่างๆนะครับที่มันมีในที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวเข้าไปแมปใหม่เลยนะครับผมเดี๋ยวเริ่มมาตั้งแต่ดิสแมนเชียนเนาะดิสแมนเชียนน่าจะนะครับเดี๋ยวไปดูดิสแมนเชียนก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับดิสแมนเชียนนะครับในซีซั่น16ก็จะมีมอนอะไรอันเซิร์ฟนี้ไม่ได้อ้างอิงจากเซิร์ฟจริงนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเทสเฉยๆนะครับดาพวกดาเมจค่าอะไรมันต่างๆมันก็จะเวอร์ไปหน่อยนะครับผมอันนี้เป็นเซิร์ฟนอกนะครับที่เข้ามาเทสดาเมจกันนะครับผมอันนี้นิดดันเจียนอันนี้แมป800อันนี้เป็นแมปที่บอสเกิดนะครับบอสมันจะเกิดห้องบอสนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องบอสนะครับซีซั่น16มันบอสนี้น่าจะเป็นบอสสูงสุดแล้วนะครับยังไม่มีบอสใหม่มานะครับเท่าที่ลองล่าดูนะครับของที่หล่นจากถ้าอ้างอิงจากเซิร์ฟจริงก็คือจะเป็นหัวเสือนะครับหัวเสือในการใช้ผสมปีก C4 นะครับผมอันนี้นะครับห้องบอสอันนี้มีคนล่าไปแล้วนะครับโอเคนะครับแบบ800ปปามาดูแบบ850นะครับแบบ850อันนี้ก็จะมีเป็นชุดบูไอนะครับชุดยอดเยี่ยมนะครับตามแบบต่างๆนี้ไม่มีเซตดรอปนะครับก็จะมีของยอดเยี่ยมตามแบบเลยนะครับผมแบบนี้ตามสร้างยิงจากเซิร์ฟจริงนะครับชุดบูไอนะครับผมชุดบูไอยอดเยี่ยมนะครับก็สุ่ม1ออฟถึง2ออฟบนแมปนี้นะครับผมนี่นะครับแมปนี้ชุดบัวไอนะครับชุดสีม่วงๆนะเอ้ยสีฟ้าชุดสีฟ้าครับเดี๋ยวลองดูนะครับน่าจะดอกง่ายนี่นะครับนี่นะครับชุดนี้นะครับผมต่อไปนะครับต่อไปมาดูแอตแลนต์นะครับก็จะมีอยู่3ชั้นนะครับผมชั้น1 2 3ก็จะมีปลาเล็กมีนางเงือกแล้วก็มีนี่นะครับดาเมจนี้ผมไม่เทสเฉยๆนะครับมาเปิดให้สำหรับคนเล่นใหม่นะครับที่อยากดูมันมีอะไรเข้ามาเยอะไหมหรือว่าอะไรยังไงนะครับนี่เป็นแบบไม่ใช่แบบแอตแลนด์นะครับมันเป็นแบบที่คล้ายแอตแลนด์แหละครับแต่มอดบอลจะโหดกว่าเยอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับมันก็จะมีอยู่3ชั้นนะครับผมแบบนี้มาชุดนะครับเป็นชุดบูไอเหมือนกันนะครับชุดยอดเยี่ยมนะครับเลเวล 1,000 ใช้ได้นะครับผมมันก็ถือว่าตีธาตุแรงนะครับถ้าเล่นจากเซิร์ฟที่สมจริงนี้เข้าธาตุนี้แรงมากนะครับ
ไปนะครับมันจะมีตั้งแต่3ชั้นนะครับมีเลเวล1000ถึง1030นะครับที่เข้าได้ต่อไปนะครับมาดูแมป1000แมปนี้ชุดยอดเยี่ยมนะครับชุดยอดเยี่ยมรู้สึกว่าเป็น 1,100 นะครับตกแบบนี้นะครับซิลเวอร์ฮาร์ทนะครับผมซิลเวอร์ฮาร์ทตกดรอปแบบนี้นะครับผมแบบนี้ดรอปรู้สึกว่าดรอปที่ตีม้านะครับที่ตีม้าบวก11ถึงบวก15นะครับมันจะเป็นลูกกลมๆสีแดงๆนะครับก็จำชื่อไม่ได้นะครับดรอปแบบนี้นะครับมันจะมีอยู่ข้างในนู่นนะครับต้องเข้าไปข้างในอีกทีนะครับนี่ครับเข้าไปข้างในสุดเลยครับข้างในขวาบนครับมันจะมีบอทมินิหรือว่าอะไรพวกเขาเรียกว่าอะไรบอทมอนนะครับมอนที่มันไม่เหมือนจากผู้นี้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับตามแมปต่างๆจะดรอปชุดยอดเยี่ยมนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูครับว่ามันเกิดไหมเป็นที่ตีบวกครับที่ตีบวกนะครับสึกว่าอยู่ข้างในสุดนะครับเพื่อนนะครับอาชีพหอกที่ขี้โกงสุดแล้วนะครับเพื่อนนะครับเมื่อก่อนตอนที่หอกนะครับหอกออกมาใหม่นี้โกงเพื่อนมากนะครับหลังเล่นเล่นยิงเล่นยิงไม่เก่งนะครับอาชีพหอกออกมาปืนปุ๊บนี่นะครับตัวบอสนี่นะครับไม่น่าใช่บอสหรือเป็นตัวธาตุอะไรสักอย่างนี่แหละครับมันจะดรอปหินนะครับหินอาวุธมาครับตกแล้วครับสุ่มตกแล้วครับใครมาวิวแบบนี้ติดน้ำแข็งนะครับชุดกันธาตุกันอะไรนะครับเข้ามาตรงนี้นี่บั๊กตลอดนะครับไม่ว่าเซิร์ฟไหนทั้ง4 5เซิร์ฟนะครับเล่นมาจะเป็นบั๊กนะครับตรงนี้โอเคครับต่อไปเปลี่ยนแมปนะครับเมื่อกี้แบบนี้มากครับนี่เป็นแบบลอยฟ้านะครับน่าจะมีอยู่3โซนนะครับผมอันนี้ชุดเป็นชุดซิมเบอร์ฮาร์ดหล่นอยู่นะครับแบบนี้ยอดเยี่ยมนะครับเดี๋ยวนี้มีแหวนมีสร้อยมีอะไรนะครับเข้ามาใหม่เยอะนะครับสร้อยมีรูแหวนมีรูนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำในคลิปต่อไปนู่นนะครับในมึงเลสลอยฟ้านะครับไม่รู้แบบนี้มีบอสไหมไม่น่ามีนะครับเท่าที่เที่ยวที่ดูมาครับเดี๋ยวมีบอสใหม่มาจะลองไปล่าให้ดูนะครับเดี๋ยวหาลองมาประตูนี้ดูครับเดี๋ยวอีกแมป2แมปนะครับก็แบบใหม่มาเยอะนะครับไปสำหรับซีซั่นนี้นะครับเขาน่าจะเปลี่ยนมอนนะใช่เอามอนตัวเล็กมาย้อมสีเปลี่ยนแบบเปลี่ยนอะไรน่าจะเปลี่ยนไปเลยนะครับผมว่าเห็นหลายๆแมปนะครับเอามอนมาย้อมสี
มันมาดูโหดกว่าเดิมนะครับโอเคนะครับสำหรับคนเล่นใหม่นะครับก็ลองเข้ามาโหลดเข้ามาเล่นดูนะครับหาทักเซิร์ฟหนึ่งนะครับโอเคนะครับแบบสุดท้ายนะครับแบบหนึ่งสูงสุดเลยนะครับสำหรับซีซั่น16นะครับ 1,100 นะครับแบบนี้ก็จะมีอยู่3โซนนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดนี่นะครับชุดที่มาใหม่กับแบบแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูชุดก่อนเลเวลที่ใช้ได้ก็ใส่ได้ก็1,100นะครับชุดมาใหม่ใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับแมปใหม่ที่มีแผนที่ใหม่ที่เข้ามานะครับสำหรับซีซั่น16นะครับในแผนที่อื่นก็มีมานานแล้วนะครับก็มีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาแนะนำแค่แบบใหม่ให้นะครับคลิปต่อไปก็จะมาแนะนำตอนนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นแนะนำเบื้องต้นนะครับสำหรับสิ่งที่เข้ามาใหม่ๆนะครับสักพักก็จะเป็นเทสสายนะครับเป็นคลิปหลังๆนะครับก็จะเป็นเทสสายของแต่ละอาชีพแล้วก็เอาแต่ละอาชีพมาประลองกันนะครับน่าจะเป็นอันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวขอให้ศึกษาระบบของซีซั่น16ให้ครบก่อนนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาในเพจหรือว่าในช่องผมได้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับผมโอเคครับไว้เจอกันโอกาสหน้าครับ